ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันทั่วโลกออนไลน์สำหรับการปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ล็อกสตาร์ของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าลาริสามันโนบานที่ทับเอาแฟนๆทั้งขนลุกทั้งตื่นเต้นไปพร้อมๆกันซึ่งงานนี้สาวลิซ่าโชว์ความเป็นไทยอีกครั้งด้วยการยกกองถ่ายมาถ่ายทำ MV ที่ประเทศไทยรวมถึงมีการรายงานว่าใช้แดนเซอร์คนไทยไปถึง100คนปิดถนนเยาวราชถ่ายทำกันตั้งแต่ตี2จนถึงตี5ถ่ายทำกัน3คืนติดเลยทั้งนี้มีผู้โพสต์คนนึงว่าลิซ่ามาถ่ายทำMV ที่เยาวราช3คืนจริงๆและห้ามถ่ายคลิปทุกอย่างถ้าถ่ายจะโดนค่ายฟ้องซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ของแฟนๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราสนักแสดงเต้นเอ็กต้าทั้งหลายที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ MV เพลงลิซ่าต่างก็เป็นที่น่าอิจฉาจนชาวเน็ตอดใจไม่ได้พากันขุดคุยว่าพวกเขาเหล่านั้นโผล่ไปใน MV ของลิซ่าได้ยังไงแถมยังไปข่าวกันเก่งมากๆจนกระทั่งได้มีการแชร์โพสต์ประกาศหาแดนเซอร์จนกระทั่งไปเจอได้มีการเคยโพสต์ในโลกโซเชียลมีการประกาศหาแดนเซอร์ถ่ายทำ MV ให้กับนักร้องต่างประเทศในกลุ่มหานักแสดงของเราเอ็กต้าซึ่งหลายคนก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นการถ่ายทำ MV ของลิซ่าแบ็คลิงโดยรายละเอียดมีระบุไว้ดังนี้จอบิวสิกวิดีโอนักร้องต่างประเทศดังมาก100ล้านฟอลโลเวอร์เชื่อพี่ในเธอยู่22 24พฤษภาคมนี้แล้วแต่ซีน12ชั่วโมงทำงานบวกเบรก1ชั่วโมงซ้อม21ถึง24พฤษภาคมมีค่าซ้อมให้วันละ 3,000 รวมโมซ้อม1ถึง2วันวันละ8ชั่วโมงมีโคโลกราฟชาวฝรั่งเศสบินมาซ้อมให้ชายหญิง LGBTQ เห็นหน้าแวบๆทุกคนเนื่องจากเป็น MV 70คน3แก๊งเด็กแว้นแก๊งสกอย 1,500 รวมโม4แก๊งเด็กสเก็ตบอร์ด 3,000 รวมโม5แก๊ง LGBTQ แดกควีนบัดเจ็ต 5,000 ถึง 8,000 รวมโม6คนที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆไม่เน้นสวยหล่อบัดเจ็ต 1,000 ถึง 3,000 รวมโมเรทล่อสรุปส่งคอมการ์ดคลิปแนะนำตัวแนวนอนซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกปล่อยออกมาก็มีคนตั้งข้อสังเกตหลังจากที่ทีเซอร์ MV ของลิซ่าไปที่ฮือฮาหลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นไปในทำนองเดียวกันใครมันจะไปนึกว่าเป็นการประกาศรับสมัครเล่น MV ล็อกสตาร์ของลิซ่าทั้งนี้จากโพสต์ดังกล่าวหลายคนก็ยังคอมเมนต์ถึงเรื่องค่าตัวถือว่าเป็นการจ้างงานที่แฝงมากๆที่สำคัญความลับเท่ากับความลับจริงๆมันเริ่มตรงนี้ซึ่งการปล่อยทีเซอร์ยังเป็นทางการของลิซ่าได้กลายเป็นทีเซอร์ที่เร็วที่สุดของ K-pop Act ที่มียอดวิว10ล้านวิวบน Instagram โดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วมีผู้ใช้ Instagram ก็ถูกใจไปถึง 2.1 ล้านและคอมเมนต์อีกถล่มทลายและคำว่าลิซ่า X Rockstar คงขึ้นแท่นเทรนด์ค้นหาติดเทรนด์ทั่วโลกนับว่าเป็นเพลงแรกหลังจากการก่อตั้งค่ายแล้วที่จับมือปล่อยเพลงกับ RCA Records แต่ยังคงถือครองลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดอยู่โดยทันทีที่ปล่อยภาพโปรโมทแรกสุดฉีกซึ่งแหกจากวงการ K-pop อีกทั้งยังเป็นเพลงโซโล่เพลงที่3หลังจากที่เคยปล่อยเพลงไปในปี2021คือเพลงลาริสาและมันนี่ที่ทุกวันนี้ยังทุบสถิติเกือบทุกชาร์ตเพลงพร้อมกับกว่าทุกรางวัลล่าสุดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของวันที่27มิถุนาได้มีรายงานการถ่ายทำ MV ของลิซ่าโดยเผยว่าเบื้องต้นทราบว่าเพลงนี้ใช้วิดีโอถ่ายทำ MV ไปถึง3วันปิดถนนเยาวราชช่วงตี2ถึงตี5กว่าจะได้เฟรมที่เยาวราชต้องยอมใจทีมงานไทยอย่างสุดๆกว่าจะได้เฟรมนี้มาได้ต้องประสานหลายฝ่ายมากๆทั้งตำรวจต้องปิดถนนต้องเคลียร์รถที่จอดข้างทางออกให้หมดจากการจราจรเทศกิจต้องดูแลฟุตบาทดูแลความเรียบร้อยต้องประสานหัวหน้าชุมชนรวมถึงสมาคมการค้าเยาวราชเพื่อประสานพ่อค้าแม่ค้าที่เยาวราชอีกทีเพื่อเคลียร์ร้านรวงรถเข็นต่างๆขอเปิดไฟร้านทิ้งไว้ด้วยถนนที่เปียกก็ต้องมีรถน้ำมาฉีดสร้างความสวยงามสะท้อนสีสันร้านสะดวกซื้อก็ต้องขอสติ๊กเกอร์ปิดบังป้ายร้านทีมงานแดนเซอร์เป็นคนไทย100ชีวิตรวมถึงนักแสดง MV ก็เป็นคนไทยซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์และประกาศหานักแสดงตัวประกอบเพื่อให้มาเต้นใน MV โดยบอกว่าเป็นนักร้อง MV ต่างประเทศซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นลิซ่าบอกแค่ว่ามาเล่นเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนโดยคุณสรยุทธถึงกับเอ่ยปากว่าเรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันมันเก็บความลับไว้ได้ยังไงวะไม่ให้หลุดไม่ให้รั่วยอมใจจริงๆรวมทั้งนักข่าวได้เคยคุยกับกลุ่มฮาเล่ที่ได้ถูกชักชวนให้ถ่าย MV ลิซ่าซึ่งไม่เปิดเผยว่าเป็นใครโดยหนุ่มนักข่าวบอกว่าเป็นการเริ่มติดต่อมาทางหัวหน้าแก๊งซึ่งกลุ่มนี้เขาดังในต่างประเทศผู้กำกับบอกว่าให้ไปหากลุ่มนี้ให้เจอก็เลยเอารถฮาเล่มาด้วยเริ่มถ่ายทำในวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่4โมงเย็นถึงตอนเช้าได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าคนในแก๊งที่ชื่อตั้มขับรถลุยฝนมาจากชลบุรีรถพังเครื่องดับต้องเข้าศูนย์ซ่อมเสียเงินไป 40,000 แต่ว่าก็ต้องไปเพราะว่าหัวหน้าแก๊งสั่งมาว่ามันคืองานกลุ่มพอถึงงานก็ถูกยึดโทรศัพท์มาตอนนั้นโมโหมากซ้อมเข้าฉาก 4-5 รอบอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหันหน้ามาเท่านั้นแหละเฮ้ยลิซ่าเรื่องที่โกรธโมโหหายหมดเป็นไปทิ้งเรียกว่าแทบกรี๊ดได้มีโอกาสเจอลิซ่าแล้วซึ่งลิซ่าเต้นอยู่หน้ารถฮาเล่ของกูด้วยหลังจบงานอยากจะเพ้นหน้าน้องเอาไว้ที่หน้ารถเลยโชคดีชิบะคุณสรยุทธยังได้ให้ความเห็นอีกว่าเชื่อไหมขณะนี้ในโลกโซเชียลที่จีนน่ะเขาเริ่มเอาไปเผยแพร่กันแล้วต่อไปนี้เยาวราชจะไม่มีภา
าพนี้ให้เห็นอีกเป็นอันขาดเพราะว่าคนจะแน่นแน่ๆเยาวราชจะลุกเป็นไฟอย่างไรก็ตามสำหรับเพลงเต็มนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีโลเคชั่นตรงส่วนไหนของประเทศไทยอีกและมีฉากเซอร์ไพรส์อะไรอีกบ้างที่แน่ๆได้ใจแฟนคลับคนไทยไปแล้วเต็มๆและได้สร้างความกระหึ่มไปแล้วทั่วโลกท่านผู้ชม28มิถุนายนเวลา 7:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยปักหมุดรอคว้าบังกันไว้ได้เลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับลิซ่าซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงขยับทุกอย่างไม่เคยทิ้งความเป็นไทยก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี